หนึ่งโมสปอร์ต50 60 70 80 90 100 130 140 150 160เพื่อนๆหลายคนคงทราบครับว่าผมและเดือนนั้นเป็นเจ้าของรถยนต์ MG4 อยู่คันหนึ่งที่บ้านครับรถยนต์ MG4 เรียกว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ขับสนุกรุ่นหนึ่งแล้วก็ประหยัดรุ่นหนึ่งด้วยครับแต่ว่าผมมาในฐานะสายซิ่งครับผมรู้สึกว่าอยากได้รถที่มันแรงกว่านี้นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีรถยนต์ไฟฟ้าแรงๆหลายรุ่นออกมาตอบตลาดครับและ MG ก็ไม่พลาดขบวนนี้ครับกับนี่แหละครับ MG มูหลานหรือวันนี้มันเปิดตัวในไทยในนาม MG4 X Power นั่นเองครับก่อนจะเริ่มลองขับครับผมพามาดูตัวรถกันสักนิดนึงนะครับตัวรถถ้าคุณดูเผินๆนั้นมันก็จะคือ MG4 ที่คุณคุ้นเคยนั่นแหละนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับเป็น X Power นะครับซึ่งรุ่นที่จะขายในไทยก็จะมีสีนี้สีเดียวเท่านั้นไม่มีสีอื่นให้เลือกเลยคล้ายๆกับตอน MG Z SEV นั่นเองครับสีนี้เรียกว่า Wine Hunter Green นั่นเองครับถ้าดูก็คือสีเขียวด้านๆนะครับแล้วก็ผมว่ามันดูสวยนะเพราะว่ามันดูเข้ากับตัวรถสไตล์ที่แบบดูสปอร์ตดูเข้มดูโหดนั่นเองนะครับจุดแตกต่างนะครับก็คือทางชายล่างทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เดิมทีเนี่ยนะครับเขาจะเป็นสีดำด้านเนี่ยครับเป็นพลาสติกดำด้านที่เราบอกว่าเฮ้ยกันหินกระเทาะอะไรเงี้ยงวดเนี้ยเขาเปลี่ยนใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นหน้าชิ้นข้างและชิ้นหลังนะครับซึ่งนอกจากเปลี่ยนเป็นสีดำเงาแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็ยังเปลี่ยนเป็นสีเงินนะครับส่วนกริลตรงนี้นะครับเขามีการปรับนะครับเป็นแบบอะแดปตีฟนะครับคือที่มันปรับได้นะครับมีเฉพาะทางด้านหน้านะครับใช้ในการระบายความร้อนหรือทำใหรถมีหลักการอากาศโทรศัพท์มากที่สุดเวลาเราทำความเร็วอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับระบบเขาจะจัดการให้นะครับด้านข้างครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการปรับปรุงนะครับนั่นคือเดิมทีเป็นล้อ17ฝาครอบทุกคนบอกโหไม่สวยเลยต้องไปเปลี่ยนล้อแต่พอเป็น X Power ปุ๊บทุกอย่างครบมาจากโรงงานครับเพราะว่านี่คือล้อ5ก้าน Y Spoke นั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับยางที่พร้อมสำหรับการซิ่งนั่นคือBridgestone T005A EV นะครับจริงๆแล้วสเปคยางเนี่ยครับอาจจะบอกว่าติดตัวมาจากเมืองจีนเลยนะแต่ว่าผมบอกก่อนว่า Bridgestone T005A EV เท่าที่ได้ขับวันนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับอีกอย่างนึงที่ปรับปรุงไปถ้าคุณเห็นนะก็คือนี่เลยครับตรงนี้เนี่ยนะครับคุณอาจจะบอกเอ๊ะอันนี้คาลิปเปอร์เบรกใหญ่จังผมบอกก่อนว่าไม่ใช่นะครับอันนี้จริงๆมันเป็นครอบคาลิปเปอร์นะครับตกแต่งไว้เพื่อสวยงามแต่คุณไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยครอบคาลิปเปอร์ที่เราเห็นมันเป็นงานพลาสติกเดี๋ยวมันขับเร็วมันจะไหม้ไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเหล็กเป็นเหล็กสบายใจได้หายห่วงอย่างที่ผมบอกครับว่าทุกอย่างที่มันเคยเป็นสีดำด้านกลายเป็นสีดำเงานะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นสีดำเงาก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างหรือหลังคานะครับไฟท้ายไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับส่วนด้านล่างเห็นไหมตรงนี้เดิมทีมันเป็นพลาสติกดำด้านตอนนี้ก็กลายเป็นดำเงาแล้วแต่ว่าตัวดิฟฟิวเซอร์อะไรเนี่ยเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอีกอย่างนึงที่เขามีการปรับปรุงนะครับก็คือแบชจำได้ไหมตัว MG 4X ที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็น iSmart ใช่ไหมตอนนี้ก็กลายเป็น X Power แล้วเรียบร้อยนะครับรวมถึงใครที่บอกว่าเฮ้ย MG 4รถแฮชแบ็กทำให้ไม่มีใบปัดน้ำฝนหลังมา X Power ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าไม่แน่นะรุ่นประกอบไทยอาจจะมีมาอีกก็ได้นะครับดังนั้นรวมๆนะครับของเจ้า MG4 X Power คันนี้นะครับก็คือสีพิเศษล้อ18ยางบิดสโตนนะครับแล้วก็ส่วนต่างๆที่คุณเห็นว่ามันเป็นสีดำด้านตอนนี้กลายเป็นสีดำเงานั่นเองครับเอาละเข้ามาภายในห้องโดยสารนะครับตอนที่เราซื้อ MG4 X ไม่มี Power มาใช้นะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราคอนเซิร์นมากที่สุดก็คือภายในห้องโดยสารนั่นเองนะคุณจำได้ใช่ไหมว่า MG4 ตัว X เนี่ยครับภายในเขาจะเป็นทูโทนเป็นสีครีมๆสีส้มนะครับแล้วก็ผ้าเนี่ยเป็นสีเทานะแต่พอเป็นตัว X Power นี่โดนใจอย่างมากเลยครับเพราะว่าภายในรถคันนี้นะเป็นสีดำทั้งหมดเลยสายที่ชอบสกปรกเปื้อนหรือใครก็ตามที่ใช้รถแบบไม่ค่อยดูแลรักษาเนี่ยอาจจะชอบได้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่ามันมีจุดต่างๆที่แปลกต่างออกไปอยู่บ้างนะครับก่อนอื่นตัวเบาะนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีการตัดเย็บใหม่นะครับโดยเบาะนั่งเนี่ยส่วนที่สัมผัสเราเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นผ้าอะคันธราถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้คืองี้ครับคือผ้าแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะดูดเสื้อผ้าได้ดีนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าน่าเสียดายที่มันไม่ใช่เบาะทรงสปอร์ตอย่างแท้จริงนะครับแม้ว่ารถคันนี้จะมีแรงม้ามากก็ตามอย่างที่สองนะครับภายนอกที่เป็นสีเขียวเนี่ยแล้วก็จริงๆ X Power เนี่ยครับ
ทั้งในจีนและเท่าที่เราเห็นเนี่ยนะครับ CI เขาเนี่ยจะเป็นขาวดำเขียวแต่ว่าเบาะเนี่ยตัดเย็บด้วยสีส้มนะครับมีการเดินได้ส้มนะครับซึ่งจะเบิร์นอยู่ขอบเบาะแบบนี้นะครับเห็นไหมเอาจริงๆถามผมเหรอผมก็โอเคแหละมันก็ดูสวยดีแต่ว่าพอมาดูจริงๆแล้วเนี่ยมันกลืนเพราะว่าสติชชิ่งส้มเนี่ยมีแค่เบาะที่เท้าแขนแล้วก็ที่ขอบประตูเท่านั้นคุณก็เลยไม่สังเกตว่ามันพิเศษนะครับอันนี้ส่วนตัวเลยนะครับส่วนการตกแต่งอื่นๆนั้นรวมๆคือเหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัย2ก้านหน้าผาไลออนคิงที่คุ้นเคยเนาะแล้วก็ที่วางแก้วที่อยู่ซ่อนใต้นี้ด้านหลังก็ยังไม่มีที่เท้าแขนมาให้นะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากแต่ข่าวดีสำหรับใครที่สอบถามมาว่าทำไม MG4 ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือศาสดามาให้ตอนนี้มีมาให้แล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าคนขับไม่มีนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าคนขับเวลาขับเนี่ยเขาก็จะจับพวงมาลัยนะครับแต่ว่าผู้โดยสารทั้งหมดเลยไม่ว่าจะตอนหน้าตอนหลังเนี่ยคุณได้ศาสดามายึดเหนี่ยวจิตใจแล้วนะครับแต่แม้เราจะบอกว่าการตกแต่งต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยมันดูจะเหมือนเดิมเกือบหมดเลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือมันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านซอฟต์แวร์ครับซอฟต์แวร์หน้าตาก็ดูเหมือนเดิมเนาะไม่ได้ต่างเลยแบบดูลูกเล่นอะไรก็เหมือนเดิม everything Tinkerbell นะเหมือนเดิมทุกประการนะครับแต่อย่างนี้ครับเท่าที่ผมสอบถามจาก MG เนี่ยคือ 1. MG4 X Power มีการจดจำค่าได้ติดตัวมาจากโรงงานเลยนะครับ 2. คือถ้าคุณมาดูอย่างเรื่องที่คุณจำเป็นต้องใช้อย่างไฮบอร์ดต่างๆเนี่ยเขามีการปรับปรุงใหม่นะครับซึ่งคุณจะสังเกตได้ว่าโหมดการขับขี่อยู่ตรงนี้คุณสามารถกดเลื่อนจากตรงนี้ได้เลยสมมติว่าคุณอยากจะใช้ปุ๊บกดไฮบอร์ดปุ๊บเลือกป้าบป้าบป้าบได้เลยโหมดไม่พอเลือกค่าเคอร์ได้ด้วยนี่นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าค่าเคอร์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามโหมดนะบางโหมดปรับได้บางโหมดปรับไม่ได้แล้วแต่นะครับก็อันนี้มันก็สะดวกมากขึ้นนะแต่ว่าอันนี้คือเท่าที่เรามีเวลาลองเล่นนะตอนนี้นะครับซึ่งรวมๆผมกล้าพูดเลยว่าซอฟต์แวร์ค่อนข้างเหมือนเดิมข้อดีคือจำค่ามากขึ้นไฮบอร์ดมีสิ่งที่คุณต้องใช้นั่นก็คือเรื่องของการขับขี่ที่จำเป็นนะครับดังนั้นใครมองหาอยู่อันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งเลยที่ทำให้คุณอยากได้ X Power แบบผมนั่นเองครับครับทีนี้เรามาคุยกันเรื่องสมรรถนะในการขับขี่และการทดลองขับในวันนี้กันบ้างนะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเราอยู่ในสนามทดสอบนะครับซึ่งก็คือสนามพีระเซอร์กิตนั่นเองนะครับแต่ว่าผมบอกก่อนว่าการขับวันนี้เป็นการขับในแท็กเทสนะครับไม่ใช่การขับออนรถสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้คือสิ่งที่เราได้จากในสนามล้วนๆเลยนะครับขอเริ่มเรื่องแรกครับนั่นคือเรื่องของพลังขับนั่นเองนะใต้ฝากระโปรงรถคันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับนั่นก็คือรถคันนี้นะเดิมทีเนี่ยคุณจำได้ใช่ไหม MG4 ที่ขายอยู่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นรุ่น D หรือรุ่น X เนี่ยครับเขาจะมีพละกำลัง170แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรครับตอนนี้คันนี้ X Power บอกเลยว่าเปลี่ยนไปครับ X Power คันนี้นะครับมีกำลังขับสูงสุดทั้งหมด435แรงม้าครับแล้วแรงบิดสูงสุดเนี่ย600นิวตันเมตรด้วยกันจุดสำคัญก็คือเดิมทีเนี่ยมอเตอร์ตัวหลักเนี่ยนะครับที่เป็นมอเตอร์ขับหลังเนี่ย170แรงม้า250นิวตันเมตรเนี่ยเขาปรับใหม่ครับเขาเอาตัวนั้นมาไว้ข้างหน้านะครับโดยเพิ่มกำลังให้มันเป็น204แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดยังเท่าเดิมคือ250นิวตันเมตรครับมอเตอร์ตัวหลังนะครับขยับกำลังนะครับเพิ่มเป็น231แรงม้าครับแล้วแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรด้วยกันนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าพอมันมีมอเตอร์2ตัวแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะได้ระบบ All Wheel Drive หรือขับเคลื่อน4ล้อเข้ามานะครับแต่ All Wheel Drive ของเจ้า MG4 X Power เนี่ยมันมีความแตกต่างอยู่ข้อนึงครับคือเขาจะมีการปรับลักษณะของการขับสีในแต่ละโหมดแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นถ้าคุณขับในโหมด Eco Normal นะครับเขาก็จะใช้ Mainly คือมอเตอร์ขับหลังนะครับส่วนถ้าคุณใช้ในโหมด Sport หรือ Snow นะครับเขาก็จะใช้ความสามารถของระบบขับเคลื่อน4ล้อบ่อยๆหน่อยนะครับหรือใช้ตลอดเวลานั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นจุดดีข้อหนึ่งเพราะว่าในเรื่องของความประหยัดแน่นอนแหละพอมันใช้มอเตอร์ขับหลังเป็นหลักเนี่ยนะครับแล้วไม่ค่อยใช้มอเตอร์ขับหน้าเนี่ยนะครับยกเว้นว่าคุณจะกดเต็มๆเข้าไปเลยเนี่ยนะครับมันทำให้คุณรู้สึกได้เลยว่ามันน่าจะทำให้เรื่องของอัตราประหยัดเนี่ยดีอย่างมากนะครับแต่ว่าเรื่องอัตราประหยัดเรายังไม่สามารถบอกได้ในทริปนี้แต่ถ้าคุณจะถามว่ารถคันนี้วิ่งได้ระยะทางต่อการชาร์จสักเท่าไหร่นะครับผมต้องบอกเลยว่า MG4 X Power นะมีการปรับปรุงขนาดแบตนะครับ
แบต MG4 รุ่นปกติคือ51กิโลวัตต์อาวนะครับแบตรุ่นนี้นะครับคือแบตลูก64กิโลวัตต์อาร์แล้วก็เคมระยะทางต่อการชาร์จนะครับ480กิโลเมตรต่อการชาร์จนั่นเองนะครับเรื่องของอัตราประหยัดเรื่องของระยะทางต่อการชาร์จเนี่ยเรายังบอกไม่ได้ในคลิปนี้นะแต่ว่าถ้าเรื่องของ response ในการขับขี่หรือการตอบสนองในการขับขี่เนี่ยเราพูดได้เลยนะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้ที่ลองขับนะครับอัตราเร่งเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทาง MG เนี่ยเขาเคลมไว้นะว่า0ถึง100เนี่ยเขาทำได้ 3.8 วินาทีนะครับคุ้นๆเนาะกับอีกค่ายนึงนะครับแต่วันนี้เท่าที่เราได้ลองนะผมบอกเลยว่ามันจะอยู่ประมาณ4วิกลางๆนะครับแล้วถ้าร้อนหน่อยเนี่ยนะครับอาจจะเลยไป5วินะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ามันมีเงื่อนไขในการทำงานถ้ามันร้อนมากนะครับระบบเนี่ยเขาก็จะอาจจะทอนกำลังลงนะครับเพื่อรักษาเรื่องของอุณหภูมิแบตเตอรี่เรื่องของอุณหภูมิมอเตอร์นะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับส่วนที่สำคัญเลยคือพละกำลัง435แรงม้าของ MG เนี่ยนะครับเขาจะมีความแตกต่างจากหลายๆค่ายเท่าที่ผมเคยขับนะรถที่มีแรงม้าสูงคือว่าอย่างนี้ครับพอเวลาเราเหยียบไปแล้วเนี่ยนะครับด้วยความที่เป็น MG เนี่ยเขาจะไม่มีการหน่วงหรือรีทาร์ดคันเร่งเหยียบปุ๊บก็ออกเลยนะครับคือทำให้แม้แต่โหมด normal เนี่ยถ้าคุณเผลอเลยเนี่ยคุณอาจจะแบบเผลอบิ๊บคันเร่งคือกระแทกปึ๊กปึ๊กเงี้ยรถมันก็จะกระโดดกึ๊บกึ๊บอย่างนี้เลยนะครับการตอบสนองของ MG4 X Power คันนี้นะครับจะออกไปในแนวทางเดิมก็คือเป็นเมนลี่ที่ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับคือมันจะใช้ขับคือมันจะใช้มอเตอร์ขับหลังเป็นหลักนะครับส่วนมอเตอร์ขับหน้าเนี่ยทำงานในลักษณะเชิงเสริมเช่นสมมุติว่าคุณเข้าโค้งไปปุ๊บแล้วคุณเหยียบเร่งอันนี้มอเตอร์ไฟฟ้าจะมาเสริมนะครับทำให้คุณเนี่ยนะครับออกโค้งได้ไวนะจะเป็นแนวนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าโอ้เป็น All Wheel Drive ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้นะครับมันจะแบบทำงานเสริมเป็นบางจังหวะเท่านั้นนะครับยกเว้นว่าคุณกดในโหมดสปอร์ตอันนั้นโอเคแหละมอเตอร์ก็จะทำงานเสริมตลอดเวลาดึงดีนะครับออกตัวเนี่ยกดปึ๊บเนี่ยรถดึงปื้ดเลยว่าง่ายกดนิดเดียวคุณเร่งไปถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างสบายๆเลยนะครับแล้วไอ้ความไวตรงเนี้ยผมต้องบอกเลยว่าเจ้านี่นะครับเมื่อเทียบกับ MG4 X รุ่นเดิมนะที่มีท็อปสปีด170กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะเนี่ย200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเจ้าเนี่ยน่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ากำลังสูงนะครับที่มีท็อปสปีดมากที่สุดในเวลานี้ในราคาเท่านี้นะครับจากเรื่องพละกำลังครับเรามาคุยกันเรื่องของการควบคุมตัวรถกันบ้างครับต้องบอกเลยว่า MG4 X Power แม้ว่าพละกำลังจะเพิ่มขึ้นแต่ตัวรถก็ยังคงธรรมชาติในการขับขี่ได้เป็นอย่างดีครับสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้เรียกว่าเป็นข้อมูลที่เรียกว่าแบบอินไซต์สุดๆนะครับเพราะว่า MG4 X Power คันนี้นะครับมีการปรับนะครับในส่วนของความหนืดตัวโชคนะครับระหว่าง 10-30% นะครับเพื่อให้มันตอบสนองกับพละกำลังที่มากขึ้นของมันนะครับข้อที่2นะครับถ้าคุณมาสังเกตเนี่ยที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับการเบรกเนี่ยเขามีการปรับปรุงนะครับโดยนี่เลยนะครับก่อนอื่นคาลิปเปอร์เบรกเนี่ยเขาเปลี่ยนนะครับมาใช้ของ Continental นะครับซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องของการจัดการเรื่องพลังขับอะไรต่างๆนะครับนอกจากคาลิปเปอร์ครับตัวจานเบรกนะครับเขาก็มีการปรับปรุงด้วยเช่นกันนะครับโดยจานเบรกนะมีขนาดใหญ่ขึ้นครับด้านหน้ามีขนาด345มิลลิเมตรแล้วก็หนาประมาณ30มิลลิเมตรนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นจานเบรกนะครับขนาด340มิลลิเมตรนะครับหนา22มิลลิเมตรนะครับซึ่งแน่นอนละแม้ว่าดูจานแล้วเนี่ยมันอาจจะเฉยๆเนาะมันไม่ใช่จานเจาะรูไม่ใช่จานสล็อตหรืออะไรก็ตามที่สายซิ่งจะชอบนะแต่ว่าถ้าคุณมาดูเนี่ยจานเบรกเจ้าเนี่ยใหญ่มากใหญ่จริงๆนะครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือระบบกันสะเทือนนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบแม็กฟาสันสตาร์ทนะครับด้านหลังยังเป็นแบบมัลติลิงก์เหมือนเดิมนะครับรวมถึงนะพวงมาลัยนะครับยังเป็นระบบดูอัลพิเนียนด้วยนะครับคือมีมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะช่วยในการบังคับควบคุมให้มันตอบสนองได้ดั่งใจนั่นเองนะครับทีนี้ในการขับของเราเนี่ยนะครับก็จะมีสเตชันทดสอบเนี่ยหลายๆสเตชันครับแล้วก็ตัวสนามกีฬาเองเนี่ยก็จะมีทางโค้งหักศอกโค้งแคบอะไรเยอะอยู่แล้วเนาะใครที่เคยมาก็คงจะทราบกันดีนะครับเท่าที่ผมลองขับเนี่ยนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าพวงมาลัยของรถรุ่นนี้เนี่ยเทียบกับ MG4 รุ่นเดิมเนี่ยนะครับที่เป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยพวงมาลัยรุ่นนี้จะมีน้ำหนักมากกว่าแล้วก็มีความเฉียบคมมากกว่านะครับทำให้เวลาเราบังคับเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปตามใจมากกว่านะครับระยะฟรีน้อยลงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้น้อยจนถึงขนาดว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันคมไปหมดทุกอย่างแบบดูใช้งานปกติในชีวิตประจำวันไม่ได้คุณสามารถบังคับมันได้ตามใจคุณอยู่ดีนะครับนอกจากนี้นะครับด้วยความที่ว่ารถคันนี้เนี่ยนะครับเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับการซิ่งโดยเฉพาะเนี่ยนะครับช่วงล่างเนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วงล่างของรถคันนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างออกแนวแข็งกว่ารุ่นเดิมซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงล่างที่แข็งกว่าเดิมเนี่ยครับทำให้มั่นใจมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเวลาคุณเหยียบคันเร่งออกจากศูนย์ไปจนถึงความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเต็มๆ 100% เนี่ยสิ่งที่คุณจะพบก็คือว่า
รถเนี่ยดูมั่นใจมากครับและแม้ว่าคุณจะมาด้วยความเร็วแล้วคุณต้องการเบรกอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับคุณจะรู้สึกได้ว่าช่วงล่างอ่ะมันยังไม่มั่นใจอยู่นะครับแม้ว่ารถอาจจะมีอาการพยายามดีดดิ้นบ้างแหละแต่ว่าสิ่งที่คุณจะพบก็คือมันจะสายนิดนึงแต่ว่าช่วงล่างมันเอาอยู่นี่นะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนะครับอย่างที่เราบอกไปวันนี้เราอยู่ที่พีระเนาะสิ่งที่เราพบก็คือว่าเฮ้ยทางโค้งเยอะมากนะแต่สิ่งที่ตามมาก็คือความมั่นใจจากการเข้าโค้งนั่นเองครับความมั่นใจนี้มาจากอะไรมาจากระบบขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Drive ของเขานะครับคือต้องบอกว่าธรรมชาติของ All Wheel Drive ของเจ้า MG4 เนี่ยออกแนวเป็นขับหลังมันไม่ได้ทำให้คุณเนี่ยหรืออย่างผมเนี่ยที่เป็นเจ้าของ MG4 รุ่นเดิมเนี่ยครับกระโดดมาขับ X Power แล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุมยากว่ะมันไม่ตอบสนองมันแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มั่นใจพอเรากระโดดขึ้นมาขับปุ๊บสิ่งที่ผมพบคืออาการของรถคล้ายกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าในจังหวะเช่นสมมติว่าคุณขับมาด้วยความเร็วแล้วคุณหักเลี้ยวเข้าโค้งเร็วๆเนี่ยครับอาการของเจ้าเนี่ยมันจะมีอาการช่วยดึงจากทางด้านหน้าครับทำให้เราเนี่ยสมมติว่าเราคิดว่าโค้งหนึ่งของพีระเนี่ยเราจะต้องไปตามไลน์นี้เพราะเขาจะมีการบล็อกไลน์ไว้เนี่ยครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราหักเท่านี้เราไปได้เลยนะครับรวมถึงนะอีกอย่างนึงคือเวลาเราหักเข้าโค้งปุ๊บแล้วเราเหยียบคันเร่งส่งไปเนี่ยนะครับสมมติเราเหยียบเกินนะรถเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราพบเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยรถเนี่ยมันจะช่วยแก้หรือกู้สถานการณ์เองนะครับโดยการตอบสนองของรถเนี่ยนะครับทำงานได้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าไงพอเกิดเสียอาการปุ๊บมอเตอร์ไฟฟ้าข้างหน้ามันจะรีบมาช่วยทันทีปุ๊บทำให้รถเนี่ยนะครับสมมติว่าเดิมทีเรากำลังจะท้ายปัดแล้วพอเรากำลังจะเสียอาการปุ๊บมอเตอร์หน้าจะเข้ามาช่วยปุ๊บมันก็จะเลยแบบเหมือนแอบขวางออกไปนะครับมันจะไม่ท้ายปัดแล้วอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งธรรมชาติของระบบขับเคลื่อน4ล้อของ MG4 เนี่ยเท่าที่ผมลองเลยนะรู้สึกว่ามันตอบสนองได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วตรงนี้แหละนะครับทำให้ MG4 เนี่ยกลายเป็นรถที่ขับสนุกนะครับพอคุณคุ้นชินกับมันมากๆเนี่ยนะคุณสามารถขับได้อย่างมั่นใจเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยที่เราขับเนี่ยมันเป็นแท็กเทสเนาะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพบก็คืออาการเข้าโค้งขับด้วยความเร็วสูงนะครับแต่ไม่ใช่การขับมุดบนถนนอันนั้นอ่ะเรายังบอกไม่ได้นะครับก็เอาเป็นว่ารอไว้เราได้ MG4 X Power มาลองขับอีกทีเราจะบอกว่ามันเป็นอย่างไรครับแต่อย่างสุดท้ายครับในเรื่องของการบังคับควบคุมนะนั่นคือเรื่องของเบรกนั่นเองนะครับผมขอพูดเรื่องเบรกไปกับยางเลยละกันนะครับจริงแล้วมันทำงานได้ดีหรือไม่นะครับผมลองใช้นะวันนี้ที่เราขับในพีระนะหลายรอบเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเราขับในพีระเนี่ยด้วยความเร็วสูงแล้วคนเนี่ยผู้สื่อข่าวนะครับจะได้ขับประมาณ4รอบนะครับรอบแรกก็คือทำความรู้จักรถแหละควบคุมเป็นไงบังคับเป็นไงก็อาจจะไม่ได้ใส่เต็มมากพอรอบที่2รอบที่3พอเราเริ่มคุ้นชินเนี่ยนะครับเราก็จะจัดเต็มใส่เต็มนะมีเท่าไหร่ใส่หมดเลยนะครับซึ่งผมก็ได้ใส่เต็มเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่ผมพบนะคือพลังเบรกของเจ้าเนี่ยเอาอยู่นะคืออย่างผมมานะเนี่ยสุดทางตรงเนี่ยผมวิ่งประมาณ160บางรอบก็170เนี่ยนะครับก่อนที่เราจะต้องเบรกเพื่อที่ว่าเตรียมเข้าโค้งแรกของพีระเซอร์กิตเนี่ย130 140ผมเหยียบไปเนี่ยประมาณ 60-80% ในทุกรอบเลยนะครับรู้สึกได้เลยว่าการตอบสนองของเบรกเนี่ยทำได้ดีนะครับแม้ว่าเราต้องบอกตรงๆว่าด้วยความที่รถคันนี้น้ำหนักค่อนข้างเบานะครับมันทำให้เวลาเราเบรกเนี่ยนะครับในบางจังหวะเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถ้าเบรกแรงปุ๊บรถจะเกิดอาการแกว่งอย่างที่ผมบอกไปมันจะแกว่งแกว่งแต่ว่ามันเบรกอยู่นะมันเบรกอยู่มันเบรกให้คุณแบบมั่นใจเลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าจริงๆมันแอบบังความจริงไว้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเอาอยู่แน่นอนนะครับซึ่งจากที่ขับหลายรอบนะครับเบรกของเจ้า X Power เนี่ยกล้าพูดเลยว่าเอาอยู่แน่นอนเท่าที่ขับมา2รอบ3รอบแม้จะมีกลิ่นเหม็นเข้ามาในห้องโดยสารบ้างซึ่งก็เป็นปกติเวลาคุณใช้เบรกไหม้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันไม่มีอาการเฟดเลยคุณยังขับได้อย่างมั่นใจเบรกอย่างต่อเนื่องแบบความเร็วสูงต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องได้อย่างแบบโอเคเลยครับดังนั้นเนี่ยรวมๆเนี่ยเรื่องเบรกเนี่ยวางใจได้และที่วางใจได้ท้ายสุดและสุดท้ายเลยก็คือเรื่องยางนั่นเองครับยาง T005A EV เซตนี้ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับจริงๆ T005A เนี่ยผมเคยขับมาแล้วหลายรุ่นเนาะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาขับแบบเต็มๆในสนามพีระเซอร์กิตนะครับแล้วสิ่งที่เราพบคือตลอดทางเนี่ยที่เราขับไป2รอบ3รอบเนี่ยแม้ว่าพอเรานับกิโลเมตรในพีระเซอร์กิตจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่ายางมันเอาอยู่มั่นใจไม่ว่าเวลาคุณจะเข้าโค้งด้วยความเร็วเร่งส่งเข้าไปนะหรือเวลาคุณมาด้วยความเร็วแล้วเบรกเนี่ยอาการของยางเนี่ยไม่ทำให้เราผิดหวังเลยมันให้ความมั่นใจตอบสนองดีไม่ว่าคุณจะขับในท่วงท่าไหนถ้าผมเปรียบเทียบยางเซตนี้นะครับกับบรรดารถ EV High Performance เท่าที่ผมเคยขับมานะยางเซตนี้เนี่ยถือว่าเป็นยางติดรถที่ดีคุณสามารถใช้มันซิ่งได้เลยไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ้ยซื้อมาแล้วจะต้องไปเปลี่ยนยางไหมเพราะว่ายางตัวนี้แม้ว่า T005A จะเป็นยางกึ่งนุ่มกึ่งสปอร์ตแต่จริงๆแล้วเนื้อแท้ของมันให้ความสปอร์ต
ตอบโจทย์กับคุณได้อย่างแน่นอนครับเพราะวันนี้เท่าที่ผมขับ4รอบพีละผมบอกเลยว่าผมจัดเต็มกับมันแล้วมันก็เบรกอยู่เข้าโค้งหนึบอยากทำอะไรทำมั่นใจมากๆเลยเป็นยางติดรถที่ดีรุ่นหนึ่งเลยครับวันนี้กับ MG4 X Power ครับต้องบอกก่อนว่าการขับในพีละเซอร์กิตนั้นเป็นเพียงน้ำจิ้มย่อยๆเท่านั้นเท่าที่ผมขับในวันนี้ผมถูกใจมันมากเลยนะลดพลังขับเหลือเฟือช่วงล่างดีเบรกมั่นใจระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ทำงานแบบรถขับหลังดูเป็นธรรมชาติเฮ้ยผมพูดมันเพอร์เฟกต์เกินไปใช่ไหมแต่ผมบอกเลยว่าเท่าที่ขับในวันนี้โอเคมากๆแล้วมันเป็นรถที่น่าใช้มากๆยิ่งถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดราคาใช่ไหมแต่ผมแอบถามทาง MG เนาะเขาบอกว่าMG4 X Power คันนี้นะครับ435ม้าแรงบิด600นิวตันเมตรคันนี้อาจจะเปิดในราคาไม่ข้าม 1.2 ล้านบาทเป็นคุณสนใจไหมล่ะผมเองอ่ะได้ฟังที่เขาพูดปุ๊บเฮ้ยน่าสนใจแล้วยิ่งแบบเราอ่ะเป็นสายที่เน้นขับรถอ่ะเน้นความเร็วชอบอะไรที่เป็น performance อ่ะราคาเนี้ยกับรถ400ม้าคุณหายากเลยนะแต่สำหรับผมแล้วตอนนี้ต้องกลับไปขอภรรยาก่อนครับว่าเธอเราอยากได้ MG4 X Power อ่ะเนาะส่วนใครที่สนใจก็เตรียมติดตามได้ครับเร็วๆนี้รถคันนี้เปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์นะครับรวมถึงเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งของ MG ก็จะเปิดที่งานมอเตอร์โชว์เช่นกันแต่ใครที่อยากเห็น MG4 X Power ตัวเป็นๆเร็วๆนี้เขาจะมีงานโรดโชว์ครับเอาเป็นว่าลองไปดูกันแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตาม Ride Buster ครับผมไปขอภรรยาก่อนละเขาจะให้ไหม MG4 X Power คันนี้ผมอาจจะซื้อก็ได้ครับ